มาที่ไอเดียรับวันฮาโลวีนค่ะเมื่อกี้เห็นผีอู่แก้ไปแล้วถ้าจะยากหน่อยนะคะมาที่ผีแบบนี้ดีกว่าเป็นผีน่ารักน่ารักนี่อายกมลเนตรค่ะจากกองละครยมทูตกับพูดสาวนะคะเป็นความน่ากลัวปนฮาค่ะฉากนี้นะคะอายดูจะชอบใจมากกับการแต่งผีแบบเบาๆใส่ชุดขาวใต้ตาสีแดงแล้วก็ผมเปียกน้ำโอ้น่าซีดๆเนาะใช่เป็นฉากละครซ้อนละครเพราะว่าอายเนี่ยรับบทเป็นตัวเล็กเป็นพูดสาวรู้เป็นผีนี่แหละค่ะแล้วก็แกล้งหลอกผีคนในกองละครบรรยากาศนี่น่ากลัวปนฮานะคะนักแสดงต้องวีหนีผีกระเจิงไปคนละทิศคนละทางส่วนผีก็แอบหัวเราะอยู่แบบนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะคนที่ดูจะชอบใจมากที่สุดก็คืออายคือพอไม่ได้เข้าฉากเขาก็ไปอยู่ตามมุมต่างๆแล้วก็ไปถ่ายรูปคือชอบไงบอกว่านานๆจะได้แต่งแบบนี้สักทีเพราะว่าปกติในเรื่องไม่ได้แต่งแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปแบบนี้แฮปปี้เขาละค่ะตอนแรกอ่านก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบเป็นผีอะไรขนาดนี้แต่ว่าพอแบบได้แต่งตัวอะไรขนาดนี้ก็รู้สึกดีรู้สึกสบายค่ะแล้วก็หา reference ให้หน่อยว่าเอ้ยแม่เราต้องเอาตาต้องเป็นสีอย่างนี้นะมันต้องแบบมีแดงๆข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผมเปียกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากให้เป็น feeling แบบเป็นจูออนโผล่ออกมาจากน้ำเลยปกติตายแล้วก็ยังสวยอยู่เพราะว่าเรายังเป็นพูดแต่ว่าวันนี้คือมันเป็นซีนที่เราตั้งใจจะมาแกล้งคนอื่นในกองทุกคนเล่นเต็มจริงอะคือแบบไม่ต้องคิดอะไรคือแสดงออกมาคือเอาง่ายว่าคนดูน่าจะแบบผ่อนคลายแล้วก็บันเทิงกับซีนนี้จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหรอกก็มีถ่ายเซลฟี่ปกติเห็นโทลุคบวกกับแบบบรรยากาศอะเฮ้ยมันได้อ่ะปกติเราก็ไม่เคยแต่งตัวแต่งหน้าทำผมแบบนี้ไปถ่ายรูปซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ดีเป็นไอเดียเป็นอีกหนึ่งไอเดียคุณจะเอาแบบผีใสหรือผีอู่แก้วหรือว่าแต่ว่าถ้าอันนี้นะต้องพกฟ็อกกี้เอาไว้ฉีดน้ำผมให้เปียกตลอดเวลาอ๋ออย่างนั้นผมแห้งฟูใช่ไหมแล้วร้อนเหมือนกันนะไปยืนมุมมืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกหนึ่งไอเดียนะครับ